ในขณะนี้นะครับกลุ่มกบฏฮูตีถามว่าหยุดไหมไม่หยุดจะ้ละล่าสุดจะโจมตีเรือทุกลลำที่จะมุ่งหน้าไปอิสราเอลผ่านทางทะเลแดงย้ำว่าทุกลลำแปลว่าอะไรแปลว่าเรือทุกลำเนี่ยโดนแน่นะครับแล้วก็การส่งเครื่องบินไปโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีที่เยเมนก็ไม่ได้ทำให้กลุ่มกบฏฮูตีนีน้หยุดการโจมตีเรือต่างๆที่ทะเลแดงแม้แต่น้อย ถามว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรต่อคนทั้งโลกส่งผลกระทบอย่างหนักอย่างที่บอกว่าการขนส่งอันดับหนึ่งของโลกใบนี้ก็ยังคงเป็นการขนส่งทางทะเลอยู่ะนะครับมันทําให้ค่าประกันเนี่ยสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นแล้วมันก็เสี่ยงทําให้ราคาสินค้าต่างๆทั่วโลกเนี่ยแพงขึ้นอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นอียิปในอียกียเนี่ยโดนไปแล้วนะอียกียเนะี่ยโดนไปแล้วนะครับ,นะรบมันก็มีหลายแบบทําให้ล่มไปเลยก็มี เป็นในในรูปแบบของการปล้นก็มีนะครับการโจมตีมันก็ทําให้ค่าสินค้าเนี่ยมันจะแพงขึ้นแหละเพราะว่าเรือเขาก็ต้องทําประกันทีนี้เนี่ยพอมีกลุ่มกบฏฮูตีประกาศออกมาอย่างนี้แล้วมีการโจมตีอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบเราต้องจับตาดูครับว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกาส่วนที่กาลังกระทังอังกฤษแล้วเนี่ยไปโจมตีที่เยเมนมันจะทําให้กลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยหยุดโจมตีหรือเปล่าแต่ล่าสุดสหรัฐอเมริกา,กากับอังกฤษส่งไปโจมตีแล้วแต่ กลุ่มกบฏฮูตียังโจมตีอยู่เลยจ้า